ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเหลาปิงพยักหน้าของนางพร้อมทั้งบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเปลวเพลินสวรรค์และเป็นเพราะว่าการหักหลังถึงได้ทำให้นางตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังมันเป็นหลงเฉินที่เข้ามาช่วยเหลือนางเอาไว้รวมถึงเรื่องทั้งหมดหลังจากนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ช่วงเวลาที่ขาดตกไปจากการบอกเล่าของหลี่ใช้ถูกเติมเต็มเรียกได้ว่ามันผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัวเหลาปิงมองไปทางหลงเฉินเล็กน้อยด้วยใบหน้าที่รู้สึกยอมรับนับถือเพราะว่านี่คือคนที่ร้ายลึกอย่างมากหลงเฉินจงใจส่งหลิงใช้ออกเปล่าเรื่องบางส่วนและให้เหลาปิงเล่าส่วนที่เหลือเพราะเขารู้ว่านางไม่ได้เก่งงอด้านการโกหกยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดโกหกออกมาหากว่านางต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดเองก็จะทำให้นางได้รับแรงกดดันจนบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่ประสบพบเจอไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องที่พวกเขาแอบมองดูภาพความหายนะของชูควงอยู่ภายในเรือบินอย่างลับๆอย่างไรก็ตามเมื่อแบ่งการเล่าออกเป็นช่วงๆก็ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการคายความลับส่วนสำคัญไปได้แผนการของหลงเฉินมันสุดยอดเกินไปแล้วหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดก็ผสานเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์เรื่องราวความแค้นระหว่างสองตระกูลอย่างตระกูลเหลาและตระกูลชูเองก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่ากฎเกณฑ์ของสำนักนั้นจำกัดเฉพาะภายในสำนักเท่านั้นทางสำนักไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความแค้นระหว่างตระกูลได้ตราบเท่าที่ไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของสำนักก็มีน้อยครั้งที่พวกเขาจะเข้าไปก้าวก่ายเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างไรก็ตามครั้งนี้มันต่างกันออกไปเพราะว่าเรื่องครั้งนี้มันใหญ่มากเรียกได้ว่าสิทธิ์ตำหนักนอกตายไปหลายสิบส่วนสิทธิ์ตำหนักในนั้นตายไปเป็นฝูงมันสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงฉะนั้นหากว่าไม่เข้ามาจัดการก็คงจะทำให้ทางสำนักปั่นป่วนไปหมดชูควงได้เวลาเจ้าให้การแล้วชายชราหน้าบากหันมองไปทางชูควงร่างของชูควงขยับขยื่นเล็กน้อยแต่นอกเหนือจากการกระพริบตาแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกหลงเฉินรีตาลงเล็กน้อยพร้อมทั้งเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายเองก็ร้ายกาจไม่เบาถึงได้ใช้วิธีนี้หลีกเลี่ยงการสอบสวนมันเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เลยว่าทางชายชราได้หันมองไปทางรองเจ้าตำหนักไต่สวนพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าอาการบาดเจ็บของชูควงหนักเกินไปทำให้ไม่สามารถให้การปกป้องตัวเองได้เราควรจะหยุดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันไหมหรือไม่อาการบาดเจ็บของเขาร้ายแรงก็จริงตามกฎของสำนักคือการรอให้เขาเปิดปากได้เมื่อไหร่ก็ค่อยสอบปากคำอีกครั้งแต่จะบอกว่าให้คนอื่นอธิบายแทนเขาไม่ได้หรืออย่างไรรองเจ้าตำหนักไต่สวนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาทว่าพวกเขาทั้งสองคนชายชราหน้าบากพูดออกมารองเจ้าตำหนักไต่สวนมองไปทางชายชราหน้าบากเล็กน้อยและพูดออกมาว่าความผิดของเจ้านายและบ่าวมีขนาดที่แตกต่างกันแม้ว่าจะไม่สามารถสอบปากคำชูควงได้ในตอนนี้แต่ก็ใช่ว่าสองคนที่เหลือจะไม่มีปากไม่ใช่หรือไงเป็นอะไรไปหรือว่าคงไม่ใช่เพราะว่านั่นคือเชื้อสายตระกูลชูของท่านถึงได้ทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตนสินะรองเจ้าตำหนักไต่สวนพูดออกมาเช่นนี้ก็ทำให้หัวใจของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านไปก่อนหน้านี้เขาคิดถึงความเป็นไปได้ที่ว่าทั้งสองคนนี้น่าจะได้รับผลประโยชน์จากตระกูลชูถึงได้ช่วยคนเหล่านี้ทว่าจากคำพูดของรองเจ้าตำหนักตัวสนั่งสวนก็ทำให้เขาเข้าใจได้แล้วว่าชายชราหน้าบากคนนี้เป็นคนของตระกูลชูไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดเหลาปิงถึงได้บอกเอาไว้ว่าตระกูลชูมีอิทธิพลที่ฝังรากลึกอยู่ในสำนักบอกได้เลยว่ามันเป็นเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆชายชราถึงกับมีใบหน้าที่น่าเกลียดพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าข้าชูห้วยเหรินเป็นคนยุติธรรมเสมอข้าเคยไปทำเรื่องที่ผิดกฎเกณฑ์เสียที่ไหนกันท่านรองเจ้าตำหนักไต่สวนด้วยสถานะของท่านแล้วมันไม่ควรจะพูดคำพูดที่ไม่รับผิดชอบเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าคำพูดของรองเจ้าตำหนักตัวสนั่งสวนทำให้ชายชราโกรธจัดเพราะว่าจริงๆแล้วภายในตำหนักไต่สวนนี้มีเขาและชายชราอีกคนเป็นผู้คุมอำนาจใครจะไปรู้กันว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็ได้ขึ้นเป็นรองเจ้าตำหนักไต่สวนและคนคนนี้ยังหนุ่มมากแต่เป็นคนที่แขนด้วนเรื่องนี้ทำให้ทั้งสองคนรู้สึกอึดอัดอย่างมากหากว่าพูดกันตามหลักแล้วไม่ว่าจะด้วยสถานะหรือคุณสมบัติแล้วก็ไม่ใช่ลำดับของคนแขนด้วนคนนี้เลยอย่างไรก็ตามได้ยินมาว่าทางเจ้าสำนักเป็นคนสั่งการเรื่องนี้ถึงได้ทำให้พวกเขาไม่กล้าขัดอะไรทว่าหลังจากที่รองเจ้าตำหนักไต่สวนคนนี้ปรากฏตัวขึ้นก็เริ่มทำให้อำนาจของพวกเขาถูกลิดรอนลงไปยิ่งไปกว่านั้นคืออีกฝ่ายเองก็ดูดันและหยิ่งผยองเรียกได้ว่าหลายๆเรื่องไม่เคยปรึกษาอะไรกับพวกเขามันทำให้ทั้งสองคนไม่พอใจและเริ่มเล่นแง่กับรองเจ้าตำหนักไต่สวนว่ากันว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนเกิดการโต้เถียงกันครั้งใหญ่
ได้ยินมาว่าทางรองเจ้าตำหนักตัวสนั่งสวนได้ส่งเรื่องร้องเรียนนี้ไปหาทางเจ้าสำนักแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นเงียบหายถึงได้ปล่อยเรื่องนั้นทิ้งไปเมื่อจบเรื่องนั้นก็ทำให้รองเจ้าตำหนักไต่สวนหายหน้าหายตาไปทำให้ทั้งสองคนคิดว่าอีกฝ่ายรู้สึกตกต่ำถึงได้เก็บตัวจำศีลทว่าเรื่องของหลงเฉินได้เรียกเอารองเจ้าตำหนักไต่สวนกลับออกมาอย่างน่าเกรงขามมาถึงก็สั่งให้เกิดการไต่สวนระดับสูงสุดโดยที่ทั้งสองคนไม่ทันได้รับข่าวใดๆเรียกได้ว่ามีม่านบางๆขวางกั้นระหว่างรองเจ้าตำหนักไต่สวนและผู้จัดการตำหนักไต่สวนอีกสองคนตอนนี้มันเป็นโอกาสที่รองเจ้าตำหนักไต่สวนจะได้ตอบโต้ถึงได้ไม่ปล่อยโอกาสนั้นไปฉะนั้นแล้วถึงได้พูดออกมาอย่างไม่สุภาพเย่หมิงก้าวออกมารองเจ้าตำหนักไต่สวนส่งเสียงอันเย็นอย่าเยือกผู้อาวุโสที่มีนามว่าเย่หมิงรีบก้าวออกมาแม้ว่าเขาจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศแต่ก็ยังมีใบหน้าที่ซีดเผือดและแสดงสายตาที่หวั่นหวั่นก้าวออกมาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดจำเอาไว้ว่าเจ้ามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นรองเจ้าตำหนักไต่สวนส่งเสียงอันเย็นอย่าเยือกครั้งนี้เขาเป็นคนไต่สวนการบอกเล่าของเย่หมิงคือการเล่าเรื่องที่ติดตามชูควงเข้าไปภายในหุบเขาจันเซี่ยวเมื่ออยู่ต่อหน้ารองเจ้าตำหนักตัวสนั่งสวนแล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าปกปิดอะไรถึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดออกมาหลงเฉินโบกมือของเขาขึ้นมาด้วยท่าทางที่ต้องการจะพูดอะไรบางอย่างหากว่าทางผู้จัดการตำหนักไต่สวนอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถพูดได้หลงเฉินเจ้ามีอะไรจะพูดงั้นหรือรองเจ้าตำหนักไต่สวนถามออกมาในคำให้การของเขามีช่องโหว่ชูคงบอกเอาไว้ว่าจะให้เขาปกป้องตัวเองแต่ไม่ได้รู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงทว่าตอนที่เขาปรากฏตัวขึ้นกลับสวมหน้ากากซึ่งแสดงให้เห็นว่าทำเพื่อปกปิดตัวตนในอีกความหมายคือการปกปิดอะไรบางอย่างหากว่าแค่จะตามไปคุ้มกันก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสวมหน้ากากเอาไว้มีเพียงการทำเรื่องที่น่าไม่อายไม่ใช่หรือไงถึงได้จำเป็นต้องปกปิดตัวตนข้าพูดถูกไหมหลงเฉินมองไปทางยอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศคนนั้นมันทำให้อีกฝ่ายถึงกับเหงื่อท่วมไปหมดขณะที่สีหน้าของชายชราทั้งสองกลายเป็นน่าเกลียดโดยทันทีรองเจ้าตำหนักไต่สวนส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาว่าเย่หมิงเจ้าได้ยินคำพูดของหลงเฉินแล้วใช่หรือไม่ข้าถามเจ้าสิว่าชูควงสั่งการให้เจ้าไปทำสิ่งใดเล่าความจริงทั้งหมดมาร่างกายของเย่หมิงถึงกับสั่นสะท้านและได้แต่คิดว่าจะตอบกลับอย่างไรทว่าระหว่างที่เขากำลังคิดอยู่นี้ก็เป็นตอนที่เทวรูปทั้งสองได้สาดแสงลงมายังร่างของเขาเย่หมิงส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาด้วยความรู้สึกราวกับดวงวิญญาณกำลังฉีกขาดนี่คือการทรมานทางจิตวิญญาณเพราะหากว่าจับได้ว่าโกหกก็จะต้องถูกเผาดวงวิญญาณนี้ทำให้ไม่มีใครกล้าโกหกภายในสถานที่แห่งนี้ยอมแล้วข้ายอมพูดแล้วนายน้อยชูควงสั่งให้ข้ามาฆ่าคนเขาสั่งให้ข้าฆ่าเหล่าปิงเหล่าหนิงและหลงเฉินให้หมดเย่หมิงส่งเสียงดังสนั่นวันไหวออกมาเสียงของยอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศคนนี้เป็นน้ำเสียงสะอื้นที่อัดแน่นไปด้วยความกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าเทวรูปทั้งสองแล้วเขาไม่สามารถพูดโกหกได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือการพูดความจริงเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่พูดความจริงไปแล้วก็เทียบเท่าการประกาศใบสั่งตายของตัวเองแม้ว่าทางสำนักจะไม่สามารถหยุดยั้งการแข่งแย่งชิงดีของเหล่าศิษย์ได้ก็จริงแต่ไม่อนุญาตให้ผู้อาวุโสมาเข้าร่วมได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่สังหารศิษย์เหล่านั้นความขัดแย้งของเหล่าศิษย์ไม่ต่างไปจากการต่อสู้ของลูกวัวที่ถึงแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงความสูญเสียไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นวงกว้างนักมันยังอยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ทว่าหากว่ายอดฝีมือระดับผู้อาวุโสมาเข้าร่วมด้วยก็จะทำให้ไม่ต่างอะไรไปจากฝูงวัวที่อยู่กับเสือร้ายนี่จะก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไหนก็ล้วนให้ความสำคัญกับเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของพวกเขามีกฎในการปกป้องรุ่นเยาว์ฉะนั้นการรังแกมือใหม่จึงถือเป็นข้อห้ามของทุกขุมพลังชูอี้ฉานการที่เจ้าคิดจะจับกุมตัวหลงเฉินและคนอื่นๆมันเป็นคำสั่งของใครกันรองเจ้าตำหนักไต่สวนมองออกไปทางชราหน้ากระแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชามันเป็นนายน้อยชูควงขอรับนายน้อยสั่งการเอาไว้ว่าให้สังหารทุกคนระหว่างจับกุมแล้วอ้างว่าหลงเชิญขัดขืนการจับกุมอย่างร้ายแรงถึงได้พลั้งมือฆ่าไปชูอี้ฉานพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตกต่ำเพราะเขาไม่สามารถโกหกได้จึงทำได้เพียงแค่พูดความจริงเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วหลงเฉินก็ยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาเพราะว่าเขารู้ถึงเป้าหมายของการรกระทำเหล่านี้เป็นอย่างดีและเป็นเพราะแบบนี้เขาถึงได้เปิดใช้การโจมตีของเรือบินเพื่อทำลายค่ายกลเคลื่อนย้ายและกระตุ้นการทำงานของระบบเตือนภัยโดยทันทีไม่เช่นนั้นหากว่าปล่อยเอาไว้ก็คงจะทำให้เขาถูกฆ่าตายอย่างแน่นอน
มู่ชิงหยุนและคนอื่นๆต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพวกเขารู้สึกโกรธจัดถึงขีดสุดเพราะก่อนหน้านี้ก็คิดเอาไว้ว่าอีกฝ่ายต้องการจะจับกลุ่มพวกเขาแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมขนาดนี้มันทำให้มู่ชิงหยุนระลึกถึงคำพูดก่อนหน้านี้ของหลงเฉินที่ว่าไม่สามารถแสดงความเมตตาต่อศัตรูได้สิ่งที่ยังไม่ได้เกิดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดศัตรูคือศัตรูหากว่าประมาทก็จะไม่สามารถย้อนกลับได้อีกคำพูดชองชูอี้ฉานเป็นการยืนยันคำพูดทั้งหมดของหลงเฉินเมื่อคิดถึงการกระทำที่กล้าดีอย่าการคิดจะฆ่าหลงเฉินภายในอาณาเขตของสำนักหากว่าอีกฝ่ายไปพบกับพวกเขาภายในหุบเขาจันเซี่ยวแล้วจะเป็นอย่างไรกันนางรู้สึกเกลียดความไร้เดียงสาของตัวเองจิตใจของผู้คนมันโหดเหี้ยมกว่าที่พวกนางคิดเอาไว้มากแต่นางกลับรู้สึกสงสารคนเหล่านี้นี่มันถือเป็นเรื่องที่โง่เง่ามากยิ่งกว่าทั้งสองคนคายความจริงออกมาหมดเปลือกด้วยสภาพที่ดูเหมือนตายไปแล้วแม้ว่ากฎของทางสำนักแห่งนี้จะมีอยู่มากมายเหมือนขนวัวแต่โทษที่ถึงตายมีอยู่ไม่มากนักทว่าในหมู่ความผิดเหล่านี้มีโทษจากการกระทำที่ผู้อาวุโสคิดจะสังหารสิทธิ์เพราะผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ด้วยยอแม้ว่าทั้งสองคนจะทำไม่สำเร็จแต่ก็ได้ลงมือไปแล้วจะฆ่าหรือไม่มันก็จะถูกตัดสินโทษตายอยู่ดีไม่มีหนทางอื่นให้เรียกร้องอีกแล้วการที่ทางสำนักรุ่งโรจน์อนันต์ปกป้องสิทธิ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ทำถูกแล้วรองเจ้าตำหนักไต่สวนได้ตัดสินโทษตายให้ทั้งสองคนพร้อมทั้งทำเอกสารก่อนที่จะประทับตราประจำตัวของเขาลงไปพวกเขาไม่มีหนทางที่จะปกป้องทั้งสองคนได้เพราะต่อให้เป็นใครก็ไม่สามารถรับประกันชีวิตของอีกฝ่ายได้อีกแล้วทั้งสองคนถูกโซ่อักระอบรัดเอาไว้ก่อนที่จะโดนลากออกไปเหมือนหมาตายการประหารจะไม่เกิดขึ้นทันทีแต่จะมีระยะเวลายืดออกไป1 เดือนเพื่อให้อีกฝ่ายได้อำลาครอบครัวของตัวเองอีก1 เดือนหลังจากนั้นจะเริ่มทำการประหารหลังจากที่ตัดสินโทษตายของชูอี้ฉานและเย่หมิงไปแล้วรองเจ้าตำหนักไต่สวนก็ได้มองไปทางชูควงที่มีร่างกายแข็งค้างไปด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดอย่างฉับพลันชูควงเจ้าชาญฉลาดมากๆที่สามารถใช้ช่องว่างในกฎของสำนักได้ทำให้ไม่มีใครสามารถทำอะไรเจ้าได้อย่างไรก็ตามครั้งนี้มันเป็นเพราะเจ้าถึงได้ทำให้สิทธิ์สำนักต้องตกตายไปหลายร้อยคนความรับผิดชอบทั้งหมดมันอยู่กับเจ้าเจ้าไม่เพียงแค่ต้องชดใช้ให้กับครอบครัวของผู้ตายเท่านั้นแต่ยังต้องจ่ายค่าปรับให้กับทางสำนักนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังต้องเข้าคุกเยือกแข็งเป็นเวลา3 ปีรองเจ้าตำหนักไต่สวนพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบต้องบอกเลยว่าชูควงเป็นคนที่หลักแหลมมากเรียกได้ว่าทุกอย่างที่ทำไปในอดีตไม่สามารถสาวมาถึงตัวเองได้ต่อให้มีเบาะแสเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะมีคนเก็บกวาดให้เสมออย่างไรก็ตามครั้งนี้กลับตกหลุมพรางของหลงเฉินทำให้สิทธิ์มากมายต้องตกตายลงไม่เพียงแค่จำเป็นต้องชดใช้แต่ยังได้รับโทษจำคุกอีกด้วยแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลา3 ปีแต่สำหรับช่วงสำคัญในการฝึกยุทธแล้วแค่1 เดือนก็ถือว่าเยอะมากแล้วนี่ไม่ต้องเทียบกับระยะเวลา3 ปีเลยการที่ต้องจำคุกเป็นเวลา3 ปีเช่นนี้ต่อให้มีพรสวรรค์ขนาดไหนก็จะกลายเป็นขยะไปทันทีเมื่อถึงตอนที่กลับออกมาแล้วเหลาปิงเหลาหนิงและมู่ชิงหยุนจะไม่สามารถบี้เขาตายคามือได้ง่ายๆเลยหรืออย่างไรชูควงรู้สึกหวั่นหวั่นอย่างมากถึงได้มองไปทางชูห้วยเหรินซึ่งเป็นเพียงตัวช่วยเดียวของเขาสีหน้าของชูห้วยเหรินตกตำลงอย่างมากเพราะว่าตอนนี้ยอดฝีมือตระกูลชูถูกประหารไปแล้ว2 คนซึ่งนั่นเทียบเท่ากับการที่รองเจ้าตำหนักไต่สวนพุ่งเป้าใส่พวกเขามันเป็นการโจมตีที่รุนแรงและไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ยังพอคิดว่าจะรักษาหน้าของรองเจ้าตำหนักไต่สวนเอาไว้บ้างแต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้ไว้หน้าพวกเขาเลยโดยปกติแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนแนวทางการสืบสวนเพราะว่ามันไม่เหมาะกับกฎของสำนักทั้ง2 คนจะไม่ใช้มันรองเจ้าตำหนักไต่สวนกลับพุ่งเป้าเข้าใส่ตรงๆเพื่อต้องการจะเขี่ยพวกเขาออกไปชูห้วยเหรินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าท่านรองเจ้าตำหนักไต่สวนอย่าบอกว่าท่านลืมเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องที่ว่าหากทั้ง2 ฝ่ายพึงพอใจกับการชดใช้แล้วก็เท่ากับไม่มีความขัดแย้งกันทางสำนักไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายเรื่องพวกนี้นี่ทำให้โทษที่ชูควงได้รับลดลงจาก3 ปีเหลือ1 ปียิ่งไปกว่านั้นคือเขาเองก็กำลังได้รับบาดเจ็บอย่างหนักซึ่งต้องใช้เวลาพักฟื้นจึงไม่เข้าข่ายที่สามารถรับโทษได้ตอนนี้ส่วนเรื่องค่าปรับนั้นทางตระกูลชูเองก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วถือเสียว่าเป็นการบริจาคให้สำนักก็แล้วกันยิ่งไปกว่านั้นคืออีก1 เดือนหลังจากนี้เป็นช่วงของการแข่งขันแย่งชิงวิถีเทวะตามกฎของสำนักแล้วคือต่อให้ขัดแย้งกันอย่างไรแต่หากว่าไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงหลักฐานของสำนักก็สามารถเข้าร่วมกันได้ทั้งหมดหากว่าหลังจากที่ชนะในการแข่งขันได้แล้วก็จะต้องไปเข้าร่วมสนามรบเป็นเวลา1 ปีหากว่าทำได้ดีในสนามรบก็จะได้รับกระล้างบาปทั้งหมดชูห้วยเหรินส่งเสียงอันเย็นยะเยือกและอัดแน่นไปด้วยความโกรธแค้นออกมาเห็นได้ชัดว่าเขากำลังปกป้องชูควงแต่รองเจ้าตำหนักไต่สวนต้องการพุ่งเป้าไปที่อีกฝ่าย
สำหรับเรื่องกฎเกณฑ์แล้วทางชูห้วยเหรินเชี่ยวชาญกว่ารองเจ้าตำหนักไต่สวนเสียอีกความหมายของมันชัดเจนแล้วว่าคิดจะตัดสินโทษชูควงนั้นหรือเจ้ามันยังอ่อนหัดเกินไปรองเจ้าตำหนักไต่สวนเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมตอบกลับว่าข้ารู้ว่าสิ่งที่เจ้าพูดมันหมายถึงอะไรแต่ในคำพูดของพวกเจ้ามันมีแต่คำว่าหากว่าเรื่องที่ยังไม่เกิดก็ไม่ควรจะมั่นใจจนเกินไปจากคำพูดของเจ้าแล้วหากว่าชูควงไม่ได้เป็นผู้ชนะล่ะห้าห้าในหมู่ตำหนักเทวะแห่งนี้ใครจะสามารถต่อกรกับเขาได้บ้างกันหลงเฉินงั้นรึชูห้วยเหรินส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังทันใดนั้นเองที่ทุกคนต่างหันมองไปทางหลงเฉินเป็นสายตาเดียวกันมันทำให้เขาหันมองไปทางชูควงแล้วสายศีรษะพลางพูดว่าเจ้าถ่านไม้นี่มันไม่คู่ควรจะเป็นคู่มือของข้าด้วยซ้ำห้าห้างั้นก็รอดูก็แล้วกันข้าขอประกาศว่าการไต่สวนได้จบลงแล้วชูห้วยเหรินส่งเสียงหัวเราะและชิงพูดประโยคปิดของรองเจ้าตำหนักไต่สวนออกมาพลางโบกมือแล้วหันหลังจากไปพร้อมอมกับผู้จัดการตำหนักไต่สวนอีกคนการกระทำนี้ส่งผลให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการชิงอำนาจของรองเจ้าตำหนักไต่สวนมันถือเป็นการกระทำที่เสียสติอย่างมากหลงเฉินเองก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าชูห้วยเหรินจะอวดเก่งขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดอยู่ภายในใจก่อนที่จะหันไปพบกับชูควงที่กำลังมองมาทางเขาด้วยสายตาที่ยั่วยุจะมองหาอะไรมันทำให้ความโกรธของเขาปะทุขึ้นมาถึงได้เหวี่ยงฝ่ามืออัดหน้าอีกฝ่ายไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ